ผมออกจากการเป็นพ่อแค่นี้นี่เป็นหนึ่งในคำสั่งศาลด้วยหรือเปล่าคะครับเป็นคำสั่งครับศาลมีคำสั่งไหมคะว่าต้องไปถอนภายในเมื่อไหร่ยังไงตามคำสั่งศาลก็มีครับก็มีแต่ว่าแค่ตอนนี้เวลาเรานัดจะไปถอนก็คือว่าก็ไม่ไปสักทีอะไรอย่างนี้ครับผมรู้ดีว่าผมไม่ใช่สงสารน้องพีทอายุไหมคะสงสารเหลือเกินครับสงสารเหลือเกินผมสงสารมากที่สุดก็คือเมื่อไหร่เขาจะรู้สักทีว่าใครคือตัวจริงครับคือแบบว่าเมื่อไหร่จะมีความชัดเจนให้กับเขาสักทีทำไมแบบน่าจะจับประเด็นได้แล้วอะครับคือณวันนี้ก็ยังไม่ยอมอีกอะคือแบบโอ้คือเท่ากับว่าหน้าน้องตอนนี้ก็ไม่ใช่เหมือนฟิล์มว่างั้นก็ผมว่าทุกท่านน่าจะวัดได้แล้วนะครับน่าจะวัดได้กับคนที่เคยมีกระแสข่าวที่ผ่านมาว่ามีกี่รายที่เป็นรายชื่อไปวัดเอาเลยครับไปวัดเอาแอนนี่พูดว่ามันเลยจุดนั้นไปแล้วค่ะเลยอะไรอ่ะทุกคนสงสัยไหมเลยอะไรพอตัวคำถามที่ยังตอบไม่ได้บอกเลยไปแล้วอ้าวไอคนที่เป็นอยู่อย่างนี้เฮ้ยเลยแล้ววะเฮ้ยอย่างเงี้ยอย่าพึ่งเลยว่างั้นเลยอะไรผมรออยู่เลยผมอยากบอกแค่ว่าสงสารผมนะครับสงสารผมเถอะความจริงมันคือความจริงครับอย่าหนีกันไปเลยแล้วก็อย่าเอาพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยไปเป็นพื้นที่ให้ตัวเองยืนในสังคมเลยครับรักให้คนอื่นตายอ่ะขอร้องเลยครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เจาะข่าวเด่นนะครับวันนี้คุยกันเรื่องของกรณีคุณฟิล์มรัฐภูมินะครับวันก่อนออกมาทวงถามถึงแอนนี่บรู๊คว่าไม่ยอมไปถอนชื่อของคุณฟิล์มออกจากความเป็นบิดาหรือคุณพ่อของน้องวันนี้เนี่ยนะครับแอนนี่บรู๊คบอกนะฮะว่าไม่อยากจะไปตอบโต้เพราะฉะนั้นจะขอพูดครั้งเดียวแล้วก็มาใช้สิทธิ์ในรายการในวันนี้เนี่ยนะครับผมอยู่กับแอนนี่บรู๊คนะฮะคุยกันอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ยศดูสดชื่นดีค่ะนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าสู่คำถามเนี่ยอยากจะบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าวันนี้เนี่ยมันมีเหตุผลในการที่มาชี้แจงในวันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยแอนไม่อยากที่จะพูดแล้วก็น้อยครั้งมากที่จะออกรายการต่างๆเพื่อที่จะมาชี้แจงอะไรเหล่านี้ครับนับครั้งได้เลยค่ะหลังจากที่ได้มีการไกล่เกลี่ยกันเกิดขึ้นมาแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันมีเหตุผลของความไม่เข้าใจแล้วก็เป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จึงจำเป็นที่จะต้องชี้แจงจริงๆจำเป็นค่ะนะฮะกับทนายความนะฮะคุณสฤทธิ์เจียมกมลนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็เลยถามก่อนนะฮะว่าที่เราจะคุยกันต่อไปนี้เนี่ยจะไม่ไปละเมิดข้อตกลงประนีประนอมยอมความกันใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ข้อตกลงเนี่ยมันได้ถูกละเมิดมานานแล้วแต่ไม่ใช่โดยแอนนี่ครับค่ะเพราะว่านับจากวินาทีที่เราได้เข้าไปไกล่เกลี่ยยอมความเราเรียกว่าไกล่เกลี่ยยอมความมิใช่ศาลสั่งหรือศาลตัดสินคดีนี้ยังไม่ไปถึงไหนคดีนี้ยังไม่ได้เข้าสู่ชั้นการตัดสินของศาลเป็นเพียงแค่การตกลงของสองฝ่ายซึ่งเห็นดีเห็นพร้อมว่ามันมีข้อตกลงอะไรกันบ้างที่เราจะพอที่จะคุยกันได้และตกลงกันได้และทำให้เรื่องนี้มันจบลงด้วยดีแอนนี่อยากจะบอกว่าณวันแรกที่เราได้เกิดการไกล่เกลี่ยกันเกิดขึ้นแล้วมีข้อตกลงออกมาข้อหนึ่งในนั้นก็คือเราจะไม่พูดถึงกันและกันอีกไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามแม้แต่เป็นอักษรย่อก็มิได้และจะไม่พูดถึงแอนนี่และน้องทีคายุอีกแต่นับถึงจากวินาทีที่เราได้ทำข้อตกลงเนี่ยแอนก็เคารพแล้วก็ถือว่าสิ่งที่เราได้ตกลงต่อหน้าศาลนั้นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์พอสมควรวินาทีที่ก้าวออกมาจากศาลแอนไม่ได้พูดอะไรเลยแล้วพอแอนก้าวออกมายังไม่ทันจะข้ามวันด้วยซ้ำไปชีวิตแอนมันเหมือนพอเปิดประตูเข้าบ้านแล้วได้รับข่าวมันเหมือนกับมันพังลงอีกรอบนึงมีการออกมาให้ข่าวและเอ่ยถึงเราทั้งที่เราตกลงกันแล้วว่าเราจะไม่พูดถึงกันและกันอีกแต่ยังไม่ทันได้ข้ามวันดีเลยเรากลับมาพูดถึงเราและลูกอีกและพูด
ในทำนองอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้คนเนี่ยเคลือบแคลงระแวงสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นในชั้นศาลหรืออะไรที่มันใช่หรือไม่ใช่ซึ่งศาลไม่ได้ตัดสินทั้งนั้นว่าอะไรใช่หรือไม่ใช่หรือว่าอะไรเป็นอะไรเพียงแค่ข้อตกลงกันเท่านั้นและหลังจากนั้นเป็นต้นมานับได้เลยว่าแอนนี่ออกรายการอะไรแล้วพูดถึงใครบ้างซึ่งก็ไม่มีเพิ่งจะล่าสุดนี้มาออกรายการตีสี่ซึ่งก็พูดแต่เรื่องของพัฒนาการของน้องและในรายการแอนก็บอกชัดเจนว่าทุกอย่างมันจบลงแล้วคือกำลังบอกว่าอีกฝั่งนึงเขาออกมาพูดถึงตัวแอนนี่ก่อนตั้งแต่วันแรกที่เราสัญญากันเลยด้วยซ้ำไปแต่ว่าตอนนี้แอนไม่ได้จะพูดเพื่อที่จะพาดพิงแต่ว่าแอนอยากจะบอกว่าขนาดเป็นถึงขนาดนั้นแอนก็ยังไม่ออกมาตอบโต้คือเมื่อสักครู่บอกไม่ทันข้ามวันคือยังไงฮะตกลงกันวันนี้ตอนเช้าอะค่ะแล้วตอนเย็นก็ให้ข่าวเลยให้ข่าวว่าตอนนี้นี่ศาลตัดสินแล้วเป็นคำสั่งศาลแล้วทุกอย่างพ้นแล้วเด็กจะได้ไปเจอพ่อที่แท้จริงสักทีโอ้มันเป็นคำพูดออกมาไม่ได้เลยจนระยะเวลามันผ่านไปจนแอนไปออกตีสิบแล้วอยู่ดีๆก็มีการพูดกันเกิดขึ้นว่าเอ้ยทำไมเราไม่ไปทำอย่างนั้นทำไมเราไม่ไปทำอย่างนี้เราก็เลยมองว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้รับการติดต่อหลายครั้งขนาดนั้นบ่ายเบี่ยงหรือเปล่าถามไม่มีค่ะไม่มีจริงๆแล้วสัญญาตรงนี้เนี่ยเรื่องให้ไปถอนชื่ออีกฝั่งนึงออกจากการเป็นพ่อของน้องเขาเนี่ยมีในข้อตกลงจริงไหมมีในข้อตกลงจริงๆค่ะไม่ใช่คำสั่งศาลด้วยศาลไม่ได้ตัดสินอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นความต้องการของทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายแอนก็ต้องการเหมือนกันเนื่องจากว่าล่าสุดแอนไปทำพาสปอร์ตมามันมีความยากลำบากในเรื่องของเอกสาร อีกไม่กี่เดือนน้องจะเข้าโรงเรียนแล้วแล้วเรามีแพลนว่าเราจะไปเมืองนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยุ่งยากวุ่นวายในเรื่องของเอกสารค่อนข้างมากเราก็ต้องการตรงนี้เหมือนกันทางฝั่งเขาเนี่ยฝั่งนู้นเนี่ยเขาก็ต้องการเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ต้องการที่จะมาอยู่ในชีวิตของตรงนี้ของพวกเราอยู่แล้ว อันนี้เราเห็นพร้องต้องกันและก็เป็นข้อตกลงที่ดีใครเสนอผมถามได้ไหมข้อนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการเสนอของทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายค่ะแล้วอีกอย่างนึงในข้อตกลงของการถอนชื่อนั้นให้ดำเนินการโดยทางลับไม่ใช่เอามาเผยแพร่แบบนี้ซึ่งดำเนินการโดยทางลับเนี่ยไม่ใช่ว่ามีการรับลมคมในหรือว่ามีข้อน่าสงสัยอะไรไม่มีให้ไปทำเงียบเงียบให้ไปทำเงียบเงียบเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเราตกลงกันได้แล้วนี่มันไม่เห็นจะมีอะไรเลยก็ไปทำกันแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ผ่านมาได้ไม่ได้นานมากเท่าไหร่เราได้รับการติดต่อมาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งณเวลานั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้อยู่เราก็ทำงานคือวันนั้นบอกว่าอย่างนั้นไม่ว่างคือวันนั้นเนี่ยแอนไม่ได้อยู่ค่ะแอนทำงานอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างประเทศใช่ค่ะก็ชัดเจนเลยถ้าอยู่ต่างประเทศใช่ค่ะก็คือมันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วล่ะคือเรามีงานต้องทำก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยนี่เดี๋ยวเรานัดกันใหม่ก็ได้เพราะว่าสัญญาข้อนี้เนี่ยมันไม่ได้บอกว่าจะต้องเสร็จเมื่อไหร่แต่ว่าแอนก็ไม่ได้อยากจะลากให้มันยาวเมื่อไหร่ที่เราพร้อมกันเราก็ค่อยๆทำกันไปมีปัญหาใครว่างใครไม่ว่างค่อยๆแก้ไขกันไปเรื่อยๆเขาอาจจะรู้สึกว่าเรื่องมันก็เลยไม่ยอมจบสักทีแล้วอาจจะมาเห็นตอนที่แอนนี่มาออกรายการทีวีล่าสุดแต่แอนก็ไม่ได้พูดอะไรนะแอนก็ไม่ได้พูดอะไรที่จะไปแตะต้องหรือพาดพิงหรือว่าเอ่ยถึงใดๆทั้งสิ้นเลยสำหรับเขาอาจจะทำให้รู้สึกว่าไปออกกับลูกอาจจะทำให้คนนึกถึงเขาอยู่ดีอ้าวแล้วชีวิตนี้จะให้แอนอยู่แต่ในบ้านเหรอคะแอนไม่ต้องแอนกับลูกไม่ต้องออกไปไหนเลยใช่ไหมแอนกับลูกไม่ต้องทำงานเลยใช่ไหมแอนกับลูกก็คือต้องหลบอยู่ในเงาของอะไรบางอย่างตลอดเวลาเขาก็เลยอยากให้ขอความชัดเจนว่าไม่เขาไม่ใช่ละไม่ใช่คุณพ่อและอะไรอย่างนั้นอาจจะมองมุมนั้นนะผมลองถามก็ได้คือยังไงก็ได้แอนบอกแล้วว่าณจุดนี้เนี่ยมันเลยจุดนั้นมานานมากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้ของแอนเนี่ยแอนไม่ได้มองหรือต้องการเรียกร้องอะไรจากใครอีกต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแอนต้องการเรียกร้องเนี่ยข้อ3มันจะไม่บังเกิดขึ้นเลยว่าต่อจากนี้ไปนับจากวินาทีที่ไกลเกลี่ยกันไม่ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามห้ามมาฟ้องร้องขอเป็นบิดาห้ามมาออกข่าวในแนวที่ว่าต้องการจะเลี้ยงดูแลเด็กชายทีคายุเด็ดขาดอันนี้คือข้อเสนอของเรานี่คือข้อเสนอของแอนแล้วเขาก็ตกลงตามนั้นใช่ค่ะคือแอนคุณไม่ต้องกลัวเลยแอนตัดคุณออกไปตั้งนานแล้วแล้วก็ไม่ได้อยากที่จะมาวุ่นวายอะไรกับชีวิตของอีกฝั่งหนึ่งให้มันมากมายอยู่แล้วเพราะว่าณวันนี้เนี่ยสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของแอนนี่คือรอยเท้าเล็กๆที่กำลังจะก้าวไปพร้อมกับแอนนี่มองไปข้างหลังแอนเจอแม่มองไปข้างหน้าแอนมีลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยแอนอยากให้เรื่องมันจบอยู่แล้วแต่ในเรื่องนี้เนี่ยข้อแรกเนี่ยยังไม่ทันข้ามวันก็ผิดแล้วแต่แอนถือว่าไม่เป็นไร
จบและเจ็บแอนให้ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าข้อต่อไปเขาบอกว่าให้ถอนในทางลับตอนนี้ก็ไม่รับแล้วเพราะว่าก็ออกมาพูดทำไมก็คือไม่เข้าใจเหมือนกันมุมนั้นก็อาจจะรู้สึกว่าถ้าไม่ได้เปิดเผยออกมาให้รู้เนี่ยเขาจะติดอยู่ตลอดเวลาที่เขาใช้คำว่าแพะเป็นแพะอยู่ตลอดเวลาไม่ยอมจบสักทีอ้าวแล้วในเรื่องของการตกลงมันคืออะไรล่ะคะในเรื่องของศาลในเรื่องของการตกลงมันไม่มีใครเป็นแพ้ทั้งนั้นไม่มีใครถูกแอนไม่ถูกนะแอนไม่ได้ถูกแต่แอนก็ไม่ได้ผิดใครก็ไม่ได้ถูกและใครก็ไม่ได้ผิดงานนี้ไม่มีแพ้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาคำว่าต้องชนะออกไปจากใจเราได้สักทีเหมือนกับที่แอนต้องมายอมความแล้วก็ยอมแลกคดีกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่แอนยอมแล้วและแอนถอยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแอนยอมเอาคำว่าฉันต้องชนะออกไปจากใจแอนตั้งนานแล้วถ้าเราเอาคำนี้ออกไปชีวิตเราจะมีความสุขมากเลยค่ะแล้วเราจะไม่ต้องฟาดฟันกัน